ว่าเขาจะไปดูแบบว่าพวกแบบว่าธุรกิจพวกแบบว่าเขาจะไปดูแบบเวทีพวกแบบว่าจัดแสดงโชว์เนี่ยเขาจะแบบว่ามาต่อยอดนะคะเพราะว่าบอดอ่ะเขาจะไม่หยุดพัฒนาเขาจะแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะบอดเขาลำบากมากเลยนะคะคุณแม่ตอนเด็กๆอ่ะกว่าเขาจะแบบว่าดิ้นรนขึ้นมาสู่แบบว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านได้อ่ะคุณแม่เมื่อก่อนอ่ะบอสบอกว่าบอสอ่ะใช้ชีวิตลำบากมากเลยค่ะแบบว่าแบบว่ามีพี่น้องเยอะเขาเกิดเติบโตที่ราชบุรีเนี่ยเขาแบบว่าดิ้นรนตัวเองเนี่ยออกจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาเรียนในกรุงเทพแล้วเขาก็ไปแบบรายการเล่นเกมทอล์กโชว์สมัยก่อนอ่ะคุณแม่เพื่อที่จะเอามาเสียค่าเทอมอ่ะแล้วเขาแบบทำแบบธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นแบบว่าพิธีกรนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นแบบว่าทําทัวร์ท่องเที่ยวเนี่ยคือบอสเขารู้หมดเนี่ยค่ะแล้วบอสแบบดิ้นรนแล้วเราบอสอ่ะเขาแบบชอบแบบว่าช่วยเหลือคนเนี่ยโดยที่แบบว่าโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสักอย่างนี้นะค่ะขนาดแอนนาเขาแบบเขาบอกว่ามีแบบว่าเขาแบบว่าฉุดแอนนาขึ้นมาคิดดูสิคุณแม่ตี้เขาแบบเขาช่วยแบบแอนนาชีวีภูมิมากเลยนะค่ะจากที่แบบจากที่บอกว่าแอนนาชีวีภูมิล้มแล้วนะบอสอ่ะฉุดแอนนาขึ้นมาคุณแม่แล้วเขาว่าให้นางงามอ่ะไปช่วยคุณแม่แอนนาขายของอ่ะคิดดูสิค่ะถ้าแบบว่าคุณแม่แอนนาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าพีดีป่ะพีดีจังหวัดเลยอ่ะคือเขาช่วยเหลือแบบว่าพีดีอ่ะคุณแม่ถ้าว่าพีดีคนไหนลมมากบอสเขาจะแบบว่าจุงมือขึ้นมาช่วยเลยนะคะคุณแม่เขาแบบเขาไม่ปล่อยมือทิ้งอ่ะค่ะแล้วแบบว่าเขาก็แบบว่าเอิ่มยังไงอ่ะตอนเนี้ยบุญกุศลที่บอสเขาช่วยเหลือเขาแบบว่าเราบัตรเขาก็บอกว่าได้บุญอันมหาศาลทำให้เขามีเงินอ่ะเป็นพันล้านนะคะคุณแม่สุดมากเถอะ